แมวสโนชูเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นและนิสัยอ่อนโยนที่รู้จักกันดีลักษณะเด่นลักษณะภายนอกแมวสโนชูมีชื่อที่มาจากลายบนขาของพวกเขาซึ่งคล้ายกับรองเท้าบนหิมะพวกเขามักมีอกและเท้าสีขาวพร้อมกับร่างกายและใบหน้าสีเทาหรือสีน้ำตาลทำให้มีความคมชัดขนาดแมวสโนชูเป็นสายพันธุ์ขนาดกลางที่มีโครงสร้างกระทัดรัดน้ำหนักของแมวโตทงชางอยู่ระหว่าง6ปอนด์ถึง12ปอนด์ตาแมวสโนชูมีตาขนาดใหญ่และสีฟ้าสดใสซึ่งเป็นลักษณะที่พบบ่อยและน่าดึงดูดในลักษณะภายนอกของพวกเขาประวัติแมวสโนชูเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังรุ่นในสหรัฐอเมริกาพวกเขาถูกค้นพบในภูเขาซิเอราเนวาในทศวรรษค.ศ. 1960และต่อมาถูกพันธุ์พิเศษลวงตัวเองผ่านการผสมพันธุ์ระหว่างแมวไซอามีสและแมวอเมริกันช็อตแฮร์นิสัยอ่อนโยนและที่รักสังคมแมวสโนชูมักมีนิสัยอ่อนโยนและที่รักสังคมพวกเขาบ่งบอกการสนับสนุนและมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรและเต็มไปด้วยความรักชอบเล่นพวกเขามีนิสัยชอบเล่นและอาจชอบกิจกรรมเช่นของเล่นปริศนาและการเล่นอย่างสม่ำเสมอนิสัยที่กระตุ้นการเล่นของพวกเขาส่งผลดีต่อการออกกำลังกายและการกระตุ้นทางปัญญาฉลาดแมวสโนชูเป็นสตรีฝ่ายสตรีที่ฉลาดและสามารถเรียนรู้เทคนิคและการฝึกอบรมได้ดีการให้การกระตุ้นทางปัญญาสามารถเพิ่มความสุขของพวกเขาการดูแลรักษาออกกำลังกายเนื่องจากแมวสโนชูชอบการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีการเล่นกับพวกเขาและนำไปสู่รายการเรื่องต้นไม้และของเล่นสำหรับการออกกำลังกายการสังสรรค์ความสังสรรค์สูงของพวกเขาหมายความว่าพวกเขาอยู่กับการโต้ตอบกับครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญพวกเขามักใช้เวลาไปกับสัตว์เลี้ยงคนอื่นอย่างดีการแปรงขนการแปรงขนอย่างสม่ำเสมอจำเป็นต้องทำเพียงแปรงพวกเขาครั้งละครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยรักษาขนของพวกเขาให้สวยงามแมวสโนชูเป็นสายพันธุ์ที่สวยงามและนิสัยดีทำให้พวกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของของพวกเขาการให้การดูแลและความรักที่เหมาะสมจะทำให้พวกเขามีชีวิตที่มีความสุขได้